อย่างใช้AI แบบช้อปปิ้งคือเราสามารถเอา AI มาประยุกต์กับร้านขายปลีกซึ่งทำให้คนที่มาช้อปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อสามารถจ่ายเงินได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีแคชเชียร์หรือไม่ต้องมีพนักงานของร้านมาคอยเช็คราคาสินค้าเวลาลูกค้าช้อปปิ้งจะซื้อสินค้าอะไรก็หยิบใส่ตะกร้าแล้วจากนั้นพอเวลาจ่ายเงินก็แค่เดินไปที่แคชเชียร์ประตูทางออกแล้วจะมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่บอกลูกค้าหยิบสินค้าอะไรมาบ้างรวมแล้วราคาเท่าไหร่ซึ่งลูกค้าก็จะจ่ายเงินด้วยระบบ e-payment e-payment ก็คือการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้เป็นของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ชื่อ Standard Cognition ซึ่งเขาบอกว่าในอนาคต Retail ต่างๆจะใช้ระบบAI นี้หมดทำให้ประหยัดค่าจ้างพนักงานหน้าร้านรวมถึงลูกค้าสะดวกสบายลดขั้นตอนและระยะในการจ่ายเงินที่แคชเชียร์ช้อปปิ้งแบบไม่มีแคชเชียร์เขาจะไม่ทำงานต่อไปเป็นอาร์โจนส์Drones with artificial intelligence help prevent shark attacks ก็คือการตรวจโดรนที่สามารถตรวจสอบการโจมตีของปลาฉลามนะครับสามารถบอกได้ว่าใต้น้ำนั้นเป็นปลาอะไรสามารถจับภาพจับเซ็นเซอร์ได้ว่าเป็นฉลามที่อยู่ใต้น้ำนะครับต่อไปเป็นอิโมจิโดยการใช้เบสเป็นหน้าของตัวเองตอนนี้มีแอปที่ใช้ AI ในการตัดสินใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรและมันก็จะโพสต์อิโมจิที่แสดงอารมณ์ที่เรารู้สึกจริงๆในขณะนั้นโดยแอปตัวนี้สามารถโหลดได้บน iPhone คือเวลาเราไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเราจะใช้อิโมจิไหนเราเพียงแค่ใช้แอปนี้และเราจะทำหน้ายังไงแอปนี้ก็จะประมวลผลให้เราเหมือนเป็น AI ประมวลผลให้เราว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็น AI ที่AI ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยโมเดลที่ผู้สร้างนั้นใช้เป็น Deep Learning Model CNN Convolutional Neural Net ซึ่งถูกเทรนบนภาพสแกนจอประสาทตา 30,000 ภาพที่โหลดมาได้ฟรีจากฐานข้อมูลของ National Institutes of Health จากนั้นตัวโมเดลถูกนำมาเขียนเป็นแอปบนสมาร์ทโฟนอันนี้จะเป็นตัว AI ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยมันเป็นตัว AI ที่สามารถต่อกับเส้นประสาทเราได้สถาบันการศึกษาระบบประสาทและสมองในสวิตเซอร์แลนด์ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาการใช้ AI ในการช่วยให้ผู้ป่วยที่เคยหัวใจวายหรือได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังที่ไม่สามารถเดินได้สามารถเดินได้อีกครั้งนะครับผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่สามารถสั่งการผ่านระบบประสาททำให้ไม่สามารถเดินได้และตัว AI
จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันด้วยการประคองให้ผู้ป่วยเดินได้โดยตัวมันจะควบคุมการทำงานโดยโมเดล Neural Network ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวแปรที่วัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยถึง120ตัวแปรนะครับเป็นต้นนะเขาใช้ AI เนี่ยรักษามาแล้ว26คนซึ่งได้ผลที่น่าพอใจทีเดียวนะส่วนอันนี้จะเป็นการคำนวณการคำนวณ AI ที่เกี่ยวกับครอบครัว Family Sentiment Analysis ก็ได้การวิเคราะห์แบบนี้ในหมู่คนในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนของเราว่ามีใครมีความสุขใครที่มีความคิดที่เป็นบวกมากที่สุดใครที่มักจะหงุดหงิดและในช่วงเวลาไหนนะครับอันนี้คือ Winning with Data Science Golden State Warriorซึ่งนำ Data Science ครับทีมบาสเกตบอล Golden State Warriors ซึ่งนำ Data Science และ Analytics มาประยุกต์ใช้กับการทำทีมบาสเกตบอลจากเดิมที่เคยเป็นทีมในกลุ่มท้ายตารางจนปัจจุบันได้แชมป์ NBA 2สมัยเขามีจุดกำเนิดการนำ Analytics มาใช้เกิดจากลูกชายเจ้าของทีมนะครับKirk Lacob ซึ่งจบจาก Stanford และได้เข้าทำงานส่วนการบริหารทีมได้เริ่ม Analytics มาใช้โดยมีการใช้ Sport View ซึ่งเป็นกล้องที่ติดรอบคอร์ตบาสจับภาพความเคลื่อนไหวของผู้เล่นทุกคนสนามแบบเกาะติดตัวสามารถจับภาพได้25เฟรมใน1วินาทีโดยข้อมูลจาก Sport View จะนำข้อมูลโมเดลทางสถิติและคำนวณ EPV หรือ Estimated Potential Value ซึ่งเป็นเมทริกซ์ตัวสำคัญใน Basketball Analytics ที่สามารถนำมาใช้ทั้งการวางแผนการเล่นรวมไปถึงเป็นข้อมูลประกอบว่าซื้อหรือขายผู้เล่นคนไหนดีอย่าง AI ของกล้องได้ใช้โมเดล Deep Learning ทำ Facial Recognizing เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มครับโดยตัว Facial Recognition Platform นี้เขานำไปติดตามซูเปอร์มาร์เก็ตและที่ทำการไปรษณีย์ของเยอรมันโดยตัวแพลตฟอร์มจะประกอบไปด้วยกล้องที่ซ่อนอยู่และสกรีนหน้าจอทีวีเมื่อมีคนเดินผ่านจะทำการวิเคราะห์ใบหน้าของลูกค้าว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในระบบหรือไม่กลุ่มไหนเช่นมีลูกค้าที่ชอบซื้อพวกเครื่องสำอางก็สามารถบอกได้ว่าอยู่กลุ่มไหนกล้องก็จะทำการRecognition เหมือนสแกนหน้าว่าคนเนี้ยมันซื้อเครื่องสำอางบ่อยซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยก็สามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนมันจะอยู่กลุ่มไหนต่อไปเป็น Algorithm that spots hard shows how AI will revolutionize medicine มันคือAI ที่ตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติจากข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้แม่นยำและรวดเร็วกว่าแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจโดยการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะสามารถนำมาซึ่งการเกิดโรคทางหัวใจหลายชนิดรวมทั้งภาวะการหยุดเต้นของหัวใจอย่างเฉียบพลันโดย Data Science สร้างโมเดลนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยจาก
หาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแอนดรูว์ เอ็น จี Data Scientist คนดังนั่นเองก็สรุปได้ว่าตัวนี้สามารถตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มาจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับคนไข้และวัดความแม่นยำจากวิจัยของโมเดลเทียบกับความวิจัยเฉพาะทางจำนวน5คนนี่จะเป็นหุ่นยนต์โรบอท use deep learning and big data to write and play its own music ก็คือ AI หุ่นยนต์ AI ตัวนี้สามารถแพลตฟอร์มคือการใช้ deep learning สามารถเขียนหรือเล่นเขียนหรือเล่นเพลงที่ตัวเองต้องการเองได้คือสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้ตัวเองได้ก็คือที่ป้อนไว้ในที่เทรนไว้และที่ถูกป้อนโดยการป้อนดนตรีตั้งแต่แบบคลาสสิกของเบโธเฟนไปจนถึงเพลงปัจจุบันนะครับแล้วมันก็สามารถเรียนรู้และแบ่งแต่งเพลงได้เองด้วยการเอาเพลงที่ป้อนเข้ามาทั้งหมดเนี่ย AI โรบอทตัวนี้สามารถแปลงเพลงหรือแต่งเพลงเองได้ด้วยการ learning หรือด้วยการเทรนของตัว AI นี้เองอันนี้จะเป็น detecting money laundering การตรวจสอบเงินที่ผิดกฎหมายการตรวจสอบเงินที่ถูกฟอกสำคัญจากปัจจุบันมีกฎหมายป้องกันการฟอกเงินตัวแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถใช้ตรวจสอบการฟอกเงินของประชาชนได้ครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ